แซนดี้สตูวิกค่ะคว้าแชมป์ยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นที่โปรตุเกสในเรสที่2นะคะโดยในเรสแรกนั้นแซนดี้เจอปัญหาระบบเกียร์ทำให้เสียเวลาไปมากแต่ก็ยังประคองรถเข้าอันดับ12ได้ขณะที่เรสที่2นั้นแซนดี้เริ่มต้นดีด้วยการคว้าตำแหน่งโพซิชันค่ะแต่แซนดี้ก็ยังคงต้องขับเคี่ยวกับอาตูยานอสนะครับจากโปแลนด์เพื่อนร่วมทีม RP Honda Sport ซึ่งทางด้านของเพื่อนร่วมทีมเขาก็คว้าแชมป์ไปในเรสแรกก่อนแล้วนะคะแม้ว่าอาตูจะเบียดแซนดี้มาตลอดแต่ว่าแซนดี้ก็ไม่ปล่อยให้อาตูแซงได้และแซนดี้ก็คว้าแชมป์ในเรสที่2มาครองได้สำเร็จหลังจากผ่านไป2สนามค่ะแซนดี้มี72คะแนนอยู่อันดับ2ในตารางคะแนนสะสมนะคะตามหลังอาตูเพื่อนร่วมทีมอยู่เพียงแค่แต้มเดียวและสนามต่อไปก็จะย้ายไปแข่งขันที่ประเทศสเปนวันที่21และ22มิถุนายนนี้ค่ะ